ท็อปิกต่อไปเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวเลือก LMS นะครับ Learning Management System ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าเรากำลังคือเหมือนว่าตัวเลือกมีเยอะเนาะก็มองในแง่ของผู้บริโภคก็อาจจะดีนะครับก็คือว่าก็มีการแข่งขันกันเองอะไรเงี้ยเนาะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพอตัวเลือกเยอะมากๆนะครับอาจารย์ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า cognitive load นะครับในการที่ต้องมานั่งเลือกอีกว่าตกลงฉันจะใช้ตัวไหนดีนะก็เลยอยากจะลองเอามานำเสนอนะครับให้อาจารย์ฟังดูเนาะว่าตัว LMS ในปัจจุบันเนี่ยหลักๆนะครับที่คนใช้เยอะๆเนี่ยนะครับแต่ละตัวเนี่ยมีคาแรคเตอร์นะครับอย่างไรบ้างซึ่งตัวหลักเรามี3ตัวนะครับ Moodle Google Classroom Microsoft Teams น้องใหม่มาแรงของเราครับก็ขออนุญาตพูดเชิงเปรียบเปรยนะครับเปรียบเปรยว่าก็ Moodle เนี่ยนะครับก็เหมือนว่าเป็นตัวที่เก่าที่สุดละนะครับคืออยู่มานานที่สุดนะเป็น Open Source ไม่ได้แสวงหากำไรไม่ได้ทำโดยบริษัทยักษ์ใหญ่เนาะ Google Classroom เนี่ยผมเทียบเหมือนเป็นคุณธนินเนาะก็คือ CP ทำทุกอย่างนะก็คือเหมือน Google อ่ะนะ Google เขาก็เอาดีด้านเมลด้าน YouTube ทุกอย่างนะครับเขาจะครองโลกแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดีนะครับแต่ว่าเขาก็คือเป็นองค์กรขนาดใหญ่นะเขาก็พยายามทำเซอร์วิสมานะแต่ละตัวที่เขาทำเนี่ยเขาก็พยายามจับจุดนะเพื่อที่จะดีไซน์ออกมาให้เอาชนะใจผู้ใช้งั้น Google Classroom เนี่ยของ Google ก็มองว่าเป็นลักษณะเดียวกันนะครับก็เป็นโปรดักต์ของ Google ที่จริงๆแล้วเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับ usability ของตัว Google Classroom เนี่ยค่อนข้างโอเคเลยแหละนะเขาดีไซน์มาดีมากทีนี้ไอ้ตัวน้องใหม่ของเราเนี่ยนะครับ Microsoft Teams ผมเทียบเป็นพี่ตูน Body Slam เพราะอะไรนะครับก็แคปชั่นไว้ว่า on tour ได้2ขาก็คือเหมือนว่าคือเริ่มจริงๆตูนเป็นนักร้องใช่ไหมครับแต่บังเอิญชอบวิ่งด้วยนะครับแล้ววิ่งไปวิ่งมาก็มาพบว่าตัวเองก็เฮ้ยทำประโยชน์ได้เยอะนะครับมีคนสนใจเรื่องของการวิ่งของเขานะครับก็เกิดเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์นะครับขึ้นมากมายมหาศาลมีอยู่ช่วงนึงที่เหมือนว่าเขาหยุดเป็นนักร้องแล้วนะครับเป็นนักวิ่งดีกว่าเนาะผมเอามาเปรียบเทียบเนี่ยก็คล้ายๆกับ Microsoft Teams นะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ถูกดีไซน์ขึ้นมาเพื่อทำเป็น LMS ไม่ได้เอามาใช้เพื่อการเรียนการสอนนะครับก็เป็น tool ที่เขาทำขึ้นมาเพื่ อเพิ่มคือเป็น productive improvement ในทีมงานแล้วก็เป็น collaboration tool นะแต่พอทำปุ๊บปรากฏว่าดังนะคนสนใจเยอะนะครับก็คนในองค์กรเอามาใช้เยอะแล้วก็เลยออกฟีเจอร์บางอย่างนะครับที่ช่วยให้สามารถที่จะใช้ในการเรียนการสอนด้วยเช่นทำ assignment ได้นะทีเนี้ยรอยต่อระหว่าง LMS กับไอตัว productivity tool เนี่ยมันทับกันค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเอามันมาประยุกต์ใช้นะครับในด้านของการเรียนการสอนได้สบายนะครับฉะนั้น Microsoft Teams ก็เลยมาแบบนี้นะครับคือโดยตั้งต้นแล้วไม่ได้ตั้งใจนะครับจะมาใช้ในการเรียนการสอนนะครับแต่พอทำไปแล้วพบว่าประสบความสำเร็จเนาะ Microsoft Teams นี่เปิดตัวมาได้แค่3ปีเท่านั้นเองนะครับเป็นโปรดักต์ที่ค่อนข้างใหม่มากนะแต่ว่าได้รับการตอบรับดีเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยเราขยายได้นะครับเราใส่ฟีเจอร์นั้นฟีเจอร์นี้มานะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มานะครับแต่ในขณะเดียวกันก็จะมีจุดอ่อนนะครับของตัวเองอยู่ด้วยนิดนึงเนาะทุกอย่างมีดีนะครับมีเสียลองมาดูนะครับว่าอันนี้คือหน้าตาของ Microsoft Teams นะครับคือถ้าเราดูเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคือค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเอามาประยุกต์นะเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเฉยๆเนาะคือการเอามาทำเป็น LMS เป็นการดัดแปลงนะคือเข้าไปในหน้าแรกเนี่ยท่านก็จะเห็นแบบนี้ใช่ไหมครับก็คือมันเป็นหน้า communication tool ใช่ไหมครับมันเป็นหน้าแชทนะแชทเป็นหลักเพราะเขาเกิดมาเพื่อเรื่องนี้เนาะสามารถแบ่งห้องย่อยๆในการแชทได้เพื่อที่จะสามารถที่จะแบ่งบทสนทนาตามโปรเจกต์นะครับที่ทำอยู่นะซึ่งผมทุกวันเนี่ยนะครับรันศูนย์ทีลิกอยู่เนี่ยกับลูกทีมประมาณก็เกือบ10คนเนี่ยนะครับก็ใช้ Microsoft Teams เป็นหลักเลยในการสื่อสารนะมีโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้มาก็ดูนี่ดีมากแต่ถ้าเกิดมองเป็น LMS เนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราจะใช้ในด้านการเรียนการสอนเนี่ยลักษณะโครงสร้างของตัวโปรแกรมก็จะไม่ได้เชิงเป็นแบบนี้เท่าไหร่ก็อันนี้ให้ดูของ Moodle เนาะของตัว Moodle เนี่ยหน้าหลักๆของตัวโปรแกรมเขามันก็จะเป็นตัว content oriented นะครับก็คือว่าเราอยากจะสอนอะไรกับนักศึกษานะครับลองเปิดให้ดูสดๆเลยไม่เลย
ชร์หน้าจออันนี้นะครับก็อันนี้ก็คือตัวอย่างของคอร์สที่ผมเคยทำนะครับในตัว Moodle นะท่านที่เคยใช้ท่านก็คงคุ้นเคยเนาะกับหน้านี้แต่ว่าลักษณะของเขาคือเข้ามาปุ๊บสิ่งที่นักเรียนเห็นเนี่ยก็คือเป็น content oriented ก็คือเนี่ย lab 1ทำอะไรนะครับจุดประสงค์คืออะไรแล้วกิจกรรมของ lab มีอะไรบ้างนะครับก็คือให้ทำอะไรมี handout อะไรบ้าง resource ที่ให้อ่านอะไรนะตรงไหนต้องส่งงานนะครับก็จะเป็นลิงก์เนาะที่สามารถที่จะส่งงานได้ท่านจะเห็นได้ว่า concept เนี่ยไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการเอามาทำเป็น LMS เนี่ยใครที่เลือกใช้ Microsoft Teams ก็เหมือนเป็นการประยุกต์นะครับมากกว่าคนที่เพียวทางด้านของ LMS ก็จะมองว่าเหมือน Microsoft Teams ก็จะขาดตรงนี้ไปนิดนึงนะครับคือถ้าเราจะไปทำใน Microsoft Teams เนี่ยเราก็อาจจะต้องเนื่องจากว่ามันนำด้วยหน้าแชทนี่นะครับอย่างวิชาที่ผมสอนเนี่ยสมมติผมต้องการที่จะเอาคอร์ส syllabus นะครับไปใส่ในนี้นะหรือเรียงกิจกรรมที่เราจะทำนะครับก็อาจจะต้องไปประยุกต์ใช้เป็นไฟล์นะครับหรือว่าคลาสโน้ตบุ๊กนะครับแทนเนี่ยเนาะซึ่งในเชิงคอนเซ็ปต์แล้วก็คือมันก็อาจจะมองว่าไม่ค่อยใช่นะครับเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้บอก Microsoft Teams ไม่ดีนะครับผมคิดว่ารอยต่ออย่างที่พูดไปนะครับรอยต่อระหว่าง LMS กับการ collaborate กับ communicate เนี่ยมัน overlap กันเยอะมากนะครับมันเลยทำให้มีคนนิยมใช้Microsoft Teams ในการเรียนการสอนเยอะอันนี้ผมแค่มาชี้ให้เห็นจุดต่างนั้นเองถ้าเกิดเรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัว Google Classroom Google Classroom เนี่ยก็จะครึ่งๆนะครับก็คือจริงๆเข้ามาหน้าแรกเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นสกรีนเนาะเขาก็จะมีให้ดูว่ามีโพสอะไรนะครับเกิดขึ้นบ้างเราก็สามารถที่จะส่งโพสส่งอะไรนะครับเข้าไปในนี้ได้แต่เขาก็จะมีหน้าที่เป็น Classwork นะครับซึ่งก็คือเหมือน Organize เป็น Content Oriented ได้ใช่ไหมครับก็คือ chapter 1ชื่ออะไรนะครับใน chapter 1นี้มีอะไรให้ทำนะครับมีงานอะไรให้ส่ง chapter 2มีอะไรให้อ่านมี quiz อะไรให้ทำนะครับแล้วก็สามารถ create ได้ usability ของ Google Classroom จริงๆแล้วค่อนข้างดีมากเนาะอยากจะย้ายอะไรไปย้ายอะไรมาก็สามารถทำได้นะครับอิสระเลยนั้นผมค่อนข้างชอบนะครับตัว Google Classroom นะครับส่วนนี้ถ้าเอาว่าใช้ง่ายเนี่ยอันนี้ถือว่าดีที่สุดละนะแต่ว่าฟีเจอร์นะครับของเขาเนื่องจากว่าก็ยังทำมาได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับก็คงจะสู้ของดั้งเดิมนะครับอย่างตัวโมเดลไม่ได้ทีนี้กลับมาที่สไลด์ของเรานะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือตัว Google ดังนั้นหวังว่าคงจะพอเห็นนะครับคอนเซ็ปต์ที่ผมอยากจะไฮไลท์เนาะก็คือ Microsoft Teams เนี่ยบังเอิญนะเป็นคนที่บังเอิญดังนะครับก็เลยพยายามผันตัวมาทำเรื่อง Learning ด้วยเนาะ Casey Moodle อยู่มานานนะครับก็ใครที่เคยใช้ก็จะรู้ว่าฟีเจอร์นี้จัดเต็มแต่ไม่ใช่ถูกที่ใช้ง่ายที่สุดนะครับตัว Google นะครับก็ดีไซน์มาดีมากUsability ดีแต่ความสามารถก็อาจจะยังค่อนข้างห่างไกลนะครับจากตัว Moodle ก็แล้วแต่ว่าท่านต้องการใช้อะไรบ้างในการเรียนการสอนผมเคยโชว์สไลด์นี้นะครับตอนที่ผมรีวิวทูทั้ง3ตัวนี้ไปในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาซึ่งก็มีอะไรเปลี่ยนไปเยอะนะครับผมก็เลยเอาสไลด์เก่านั่นแหละนะครับแล้วก็มาแก้ให้ดูเนาะ Moodle นะครับจุดแข็งของเขาเมื่อก่อนอีกประเด็นนึงที่ควรจะพิจารณาคือไม่ใช่เมื่อก่อนปัจจุบันก็ยังเป็นเนาะคือมช.เราซัพพอร์ตนะก็คืออาจารย์มีปัญหาเรื่องการใช้งานอะไรก็แล้วแต่อาจารย์สามารถที่จะถามมาจะมีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตให้นะแล้วก็มีการนำเข้านะครับนักศึกษาอัตโนมัตินะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งนะครับที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นจุดเด่นที่มีเครื่องมือแค่ตัวเดียวนะครับที่ทำแบบนี้ได้เมื่อก่อน Microsoft Teams นะครับผมก็บอกไว้ว่าจุดเด่นคือใช้ CMU Account ได้นะแต่ไม่สามารถนำเข้าอัตโนมัติตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คือหลังจากมี First Contact Pointก็เราสร้างทีมให้อัตโนมัติรายชื่อนักศึกษาซิงค์ให้อัตโนมัติตามที่อาจารย์ดำรงศักดิ์พูดไปเมื่อกี้นะครับอันนี้เรื่องของการนำเข้าไหนๆพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือจุดอ่อนนะครับของตัว Google Classroom ณวันนี้คือพอดีว่ามช.เนี่ยเราเลือก Microsoft นะครับเป็นตัว provide account นักศึกษาให้กับเราเนาะไม่ได้เลือก Google เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะใช้ Google Classroom เนี่ยจะต้องไปใช้ไอ้ตัว educationของเขาอะนะครับซึ่งจะบังคับให้อาจารย์ต้องใช้โดเมนเป็น adelearning.cmu.ac.th ซึ่งอาจารย์ก็จะต้องวุ่นวายหน่อยก็คือต้องไปให้นักศึกษาเนี่ยไป activate นะครับตัว account ตัวนี้น
ะครับแล้วอาจารย์ก็จะต้อง manage เรื่องของการ enroll นักศึกษาเข้าไปในวิชาใน Google Classroom ด้วยตนเองดังนั้นถ้าเกิดว่าอาจารย์สามารถ manage เรื่องนี้ได้นะครับก็สามารถที่จะใช้ Google Classroom ได้ไม่มีปัญหาอะไรก็อันนี้คือน่าจะเป็นจุดอ่อนสำคัญหลักที่สุดละนะครับของตัว Google Classroom ณวันนี้ในบริบทของการใช้ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ความสามารถนะครับอีกตัวหนึ่งเนาะก็ความสามารถที่ค่อนข้างจำกัดนะตอนนั้นผมพูดไว้เกี่ยวกับ Microsoft Teams นะเพราะว่าเป็นน้องใหม่เพิ่งออกมาแต่จุดแข็งของเขาก็คือพัฒนาไวมากนะใครที่ตามข่าว IT นะครับก็จะเห็นว่า Microsoft Teams ออกรุ่นใหม่บ่อยมากนะครับออกฟีเจอร์ใหม่มาบ่อยจริงๆนะอย่างล่าสุดเนี่ยเรื่องของการทำออนไลน์มีติ้งนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะครับเขาก็จะมีโหมดใหม่นะครับที่เหมือนว่าทำให้ทุกคนมาอยู่ในห้องได้เนี่ยก็จะเป็นผมก็รออยู่นะครับอย่างด้วยความตื่นเต้นนะอยากจะเห็นว่ามันจะช่วยให้ออนไลน์มีติ้งเนี่ยรู้สึกเหมือนเราอยู่ด้วยกันได้มากขึ้นอยู่ในตานั้นนี่คือจุดแข็งของเขาคือเขากำลังดังอ่ะนะตอนนี้เหมือนแบบทุกคนให้ความสนใจเขาก็เลยพัฒนานะครับเต็มที่ก็ขอไฮไลท์ไปด้วยเลยนะครับว่าจุดแข็งของทีมอีกอย่างก็คือมีวิดีโอมีติ้งนะครับอยู่ในตัวนะก็คือเหมือนว่าเป็น all in one นะทำได้ทุกอย่างเรื่องซัพพอร์ตเนาะก็ตอนนี้ Microsoft Teams ก็ซัพพอร์ตโดยมช.แล้วนะครับเราก็มีทีมซัพพอร์ตทั้งที่ ITSC แล้วก็ที่ทีลิกนั้นทีมเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยผมก็มองว่าเป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับด้วยเหตุผล2อย่างเนี้ยนะครับคือมช.ซัพพอร์ตแล้วก็มีการซิงค์สร้างคลาสรูมให้อาจารย์โดยอัตโนมัติโอเคครับก่อนที่เราจะจบในเรื่องของตัว LMS นะนี่ผมขออนุญาตโชว์ตัวใหม่นะครับให้ดูนะเป็น Sneak Preview นะครับอันนี้เป็น LMSที่ชื่อว่า Canvas นะครับนี่เป็นน้องใหม่ที่ทางที่ลิกเรากำลังเบต้าเทสติ้งอยู่นะครับแล้วก็อาจจะสามารถเปิดตัวได้ในปีการศึกษา2564ก็เหมือนจะเป็นคำตอบหนึ่งครับก็คือเป็น LMS ที่มีความสามารถสูงเกือบจะทัดเทียมกับ Moodle นะครับหน้าตาการใช้งานประสบการณ์ก็จะไม่ได้หนีห่างไปจาก Google Classroom เท่าไหร่นะฉะนั้นผมเนี่ยลองใช้มา2เทอมแล้วนะครับเทอมนี้มีการทำเบต้าเทสกับบางวิชาในมหาวิทยาลัยนะครับก็ผลที่ออกมาค่อนข้างน่าพอใจนะถ้าจะไลฟ์ให้ดูนะครับทดลองใช้นะนี่ก็เป็นวิชาที่ผมสอนในเทอมนี้นะครับหน้าตาก็จะเรียบง่ายแบบนี้นะครับก็ลากไปลากมานะครับได้นะเหมือนตัว Google Classroom นะครับมีการจัดการควิสควิสเขาก็สามารถที่จะกำหนดเงื่อนไขได้เยอะกว่า Google Classroom นะครับก็จะเข้าใกล้ตัว KC Moodle ใช่ไหมว่าให้ทำกี่ครั้งนะครับแล้วเอาคะแนนครั้งไหนคะแนนครั้งที่ Highest นะครับจะเป็น Average นะให้เริ่มทำอาจจะโชว์คำตอบไหมนะครับหลังจากทำไปอย่างนี้ผมให้ทำสองรอบเนาะทำสองรอบไปแล้วเนี่ยจะให้โชว์คำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะครับเพื่อที่จะได้ทำเป็นตัวเทคนิคนะครับในการสอนเด็กด้วยผ่านทาง assignment นะครับก็ฟีเจอร์อาจจะยังไม่เท่ากับในตัว KC Moodle นะครับเช่นจำกัดเวลาในการทำอันนี้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาก็พัฒนาของเขาอยู่เรื่อยๆก็ถือว่าเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับที่อาจจะเปิดตัวนะครับให้อาจารย์ได้ทดลองใช้ในปีหน้านี่ก็แจ้งไว้ก่อนโอเคครับสรุปว่าใช้ตัวไหนดีนะก็ Microsoft Teams เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย่างที่ว่าไปแล้วโดยเฉพาะถ้าอาจารย์มองว่าอาจารย์อยากใช้โปรแกรมเดียวที่ทำได้ทุกอย่างนะผมก็วงเล็บไว้หน่อยว่าแม้ตอนนี้จะยังค่อนข้างเป็ดนะคือ Microsoft Teams เนี่ยถ้าเอาตามจริงเลยนะถามความรู้สึกผมเนี่ยผมรู้สึกว่า usability เนี่ยต่ำที่สุดแล้วนะเช่นสมมติอาจารย์อยากจะโพสต์ไปหลายห้องอะไรเงี้ยอาจารย์ต้องมากดปุ่มที่แบบลึกลับมากอ่ะเหมือนมันซ่อนอยู่นะครับก็ยังดีที่ทำได้นะครับแต่ว่ามันน่าจะดีไซน์ได้ดีกว่านี้หน่อยหรือว่า assignment นะมากดกำหนด assignment อาจารย์ก็มากดเอาข้างนอกอะไรเงี้ยนะครับหรือกำหนดในวิชาก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะฉะนั้นมองในแง่ดีก็คือเขากำลังอยู่ในช่วงปรับตัวนะผมได้ข่าวมาว่าเขามีโครงการที่จะปรับเปลี่ยนนะครับโครงสร้างของตัวโปรแกรมนะ อาจจะคิดใหม่ทำใหม่นะครับในหลายเรื่องในช่วงไม่กี่เดือนหลังจากนี้ฉะนั้นเราก็คงต้องติดตามต่อไปแต่จุดเด่นของเขาเลยก็คือใช้โปรแกรมเดียวเนาะไม่ต้องไปสวิตช์หลายโปรแกรมนะครับ
จารย์น่าจะใช้ KC model นะครับถ้าเกิดอาจารย์เน้นความสามารถอาจารย์แบบค่อนข้างที่จะแบบอยากใช้ลูกเล่นนะครับเชิงการเรียนรู้ออนไลน์เยอะๆนะอยากจะทำ peer review อาจารย์อยากจะทำ quiz นะครับในรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะมีลูกเล่นเยอะนะครับเช่นใช้ร่วมกับโปรแกรม Safe Exam Browser ใช่ไหมครับที่ป้องกันการทุจริตอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะมาทาง KC model ก็จะเป็น LMS ต้นตำรับ Google Classroom ครับก็ถ้าอาจารย์ยินดีแฮนเดิลนะครับหรือจัดการเรื่องของผู้ใช้รายชื่อนักศึกษาในวิชาก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะว่า usability น่าจะง่ายที่สุดแล้วในบรรดา3ตัวนะครับที่ list มาของฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์ไม่เคยใช้ LMS อาจารย์อยากใช้ตัวที่แบบเหมือนค่อนข้างง่ายอะไรเงี้ยนะครับก็ Google Classroom เป็นตัวเลือกหนึ่งในชีวิตจริงครับถ้าไม่ใช้ Microsoft Teams นะเอาจริงๆแล้วเนี่ยปกติก็จะต้องใช้ tool หลายตัวนะครับร่วมกันอย่างอันนี้เป็น case study ของผมนะครับก็คือผมเนี่ยปกติก็จะใช้ Moodle นะครับเป็น LMS หลักเนาะก็คือใช้เผยแพร่เอกสารการเรียนนะครับใช้ในการส่งงานก็จะไปทางตัว Moodle นะครับเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการสอบนะครับก็เทอมที่แล้วในช่วงวิกฤตโควิด-19 เนี่ยเราก็ได้พัฒนาเซอร์วิสใหม่ขึ้นมาคือ Exam Moodle ใช่มั้ยครับ exam.cmuach.ก็คือตัว Moodle นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็น Moodle ที่ optimize มาสำหรับการทำข้อสอบนะก็อาจจะรองรับจำนวนนักศึกษาได้เยอะๆนะฉะนั้นถ้าวิชาอาจารย์มีนักศึกษา100คนขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับก็มา run ตัวข้อสอบนะครับที่ตัว Exam Moodle ได้นะแล้วก็เวลาติดต่อนักศึกษาเนี่ยผมก็ปกติก็จะใช้ Facebook นะฉะนั้นผมก็ให้นักศึกษาจอยกรุ๊ปอะไรเงี้ยนะครับเวลาพูดคุยกันคาบเรียนนี้ขอเรียนเร็วหน่อยให้เตรียมตัวมายังไงก็อันนี้จะไปทาง Facebook หมดเลยในปัจจุบันเทอมนี้ผมกำลังพยายามลองใช้ Microsoft Teams อยู่เมื่อกี้แอบเห็นอาจารย์ท่านหนึ่งคอมเมนต์มานะครับว่านักศึกษาไม่ใช้กันนะก็คือแจ้งไปแล้วนะว่าใช้ Microsoft Teams แต่นักศึกษาไม่รู้จัก Microsoft Teams หรือทีมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอินเทอร์เน็ตของเขานะครับฉะนั้นการที่จะฟอร์สให้เขาใช้ Microsoft Teams เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ธรรมชาตินะครับผมนักศึกษาทำให้บางคนเนี่ยตกขาดไปเนาะอันนั้นก็จะเป็นจุดแข็งของเครื่องมืออื่นๆที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วเช่น LINE นะครับหรือ Facebook ดังนั้นอาจารย์ก็ต้องพิจารณาเนาะในชีวิตความจริงนะครับว่าแบบไหนตอบโจทย์อาจารย์มากที่สุดครับก็อันนี้แทรกมาให้นิดนึงนะครับว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ในยุคนี้เนี่ยเครื่องมือมากมายมหาศาลเนาะอาจารย์ก็คงต้องพยายามใช้นะครับให้เป็นนะครับนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับที่อาจจะออกมาในเทอมนี้เนาะเราจะทำระบบตัดเกรดนะครับซึ่งก็คือตัว Outcome Based Education Platform เฟสที่1นะก็คืออีกหน่อยอาจารย์ก็สามารถที่จะมาตัดเกรดโดยใช้ระบบนี้ได้นะครับสามารถที่จะยิงเกรดเข้าสำนักทะเบียนโดยตรงนะครับได้ไม่ต้องทำใน Excel แล้วมา import เข้าสำนักทะเบียนอะไรนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง tool เนาะที่อาจารย์อาจจะต้องได้มาใช้นะเป็นเรื่องของการใช้หลากหลายทูลนะครับอาจจะเป็นธรรมชาติของยุคนี้ไปแล้ว